ัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซลนาด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่หอใต้ดินชั้นที่17ก็ไปเริ่มกันชั้นที่17ของผมศัตรูค่อนข้างมีปัญหาที่มีซอมบี้2ตัวผมแล้วก็สถานะสตันสถานะตาบอดด้วยผมแล้วก็มีสถานะสตันอีกตัวนึงจากโจ๊กเกอร์ก็แนะนำว่าควรจะเอาตัวที่ทำดาเมจคริติคอลไปก็ดีผมครับเพื่อที่จะได้จัดการศัตรูได้อย่างง่ายๆแล้วก็อย่าลืมเอาตัวเร่งเทิร์นไปด้วยครับผมอย่างน้อยก็ควรจะมีตัวเร่งเทิร์น3เทิร์น2ตัวครับผมเพื่อไว้จัดการกีพลังที่เป็นซอมบี้3เทิร์นครับผมกับไปหลง3เทิร์นเหมือนกันก็ตามนี้ได้เลยครับผมพาสซีฟเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมปรับให้ตรงกับสายการเล่นเงื่อนไขของชั้นนี้คือจบให้เลเวอร์ CAT และล่อ2ตัวขึ้นไปเลือดสตูอยู่ที่ประมาณ 20,000 พลังจมดีที่ประมาณ 10,000 พลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ 1,500 ก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าส่วนตัวกันสถานะตันก็จะมีซีคคารอนแล้วก็อู่ซ่งครับผมก็อย่าลืมเตรียมตัวกันสถานะไปด้วยครับผมสำหรับสตันเปิดมาก็สกิลง่ายๆแล้วผมโจมตีโอเคเคลียร์เกาะกี่พลังได้ผมก็ถือว่าจะเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็เตรียมเร่งเทิร์นครับผมของโฟกก็ถ้ามีตัวบัฟเพิ่มความเสียหายผมก็จะง่ายขึ้นในการผ่านอย่างครับผมสกิลนี้มาเบิร์นเกาะค่อนข้างแรงพอสมควรเลยทีเดียวสบายสบายผมเร่งเทิร์นไป3เทิร์นโอเคจัดการซอมบี้ได้ผมเทิร์นที่2ก็ไม่มีอะไรมากทะลุบัฟจัดการไปศัตรูได้ใช้สกิลก่อนนะผมโอเคโต้กลับหรือเปล่ามาติดโต้โจมตีไปก่อนตึ้มตึ้มตึ้มโอเคยังติดเกราะอยู่ครับผมนี่โอเคเร่งเทิร์นไปก็น่าจบได้ต้องรออย่างโอเคโจมตี1เป้าหมายผมโจมตีตัวที่ติดชิวก็ถือว่าสบายล้างเทิร์นไปครับผมอีซี่ก็จบครับผมใช้เวลาประมาณ1นาที15-19วินาทีครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะปกติครับผมไม่เร็วมากไม่ช้ามากสามดาวผมสบายสบายมาเราไปดูชั้นต่อไปดีกว่าผมชั้นที่18ชั้นที่18ที่ผมเจอ2เวฟครับเจอ5ดาว6ดาวก็มีสถานะครับผมเลือดเหลือเลือดเหนือ1บัฟสนิปเปอร์มีสตันเฮเลเนียมีตัวดาเมจเซอินแล้วก็มีวอยชิลผมจากเนี่ยก็ตัวดาเมจที่ควรจะลงครับผมก็ควรจะมีสถานะทะลุบัฟครับผมตัวเวทก็ถ้าเป็นเวทก็ควรจะเป็นเวทที่มีทะลุบัฟไว้จัดการเซอินครับผมก็ชั้นนี้น่าจะเหมาะสำหรับการใช้กล้าลงครับผมไว้จัดการเงื่อนไขก็คือเลือกว่า3นาทีและซื้อเวทลงในทีม1ตัวก็ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรมากผมสำหรับชั้นที่18ศัตรูค่อนข้างมีชิลด้วยผมต้องระวังนิดนึงใครชอบครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมช่องแน่น Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจกันได้อย่าลืมครับผมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยในการทำคลิปมีคุณภาพต่อไปเจอกันครับผมพรุ่งนี้โชคดีครับ